โอ้ฟอสต้าอีกแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปขี่ไปเล่าไปกับน้องฟอสต้า350ฮะบรรยากาศเช้าวันศุกร์ครับตอนนี้เวลา 8:43 นาทีอุณหภูมิเช้านี้32องศาโอ้ทำอะไรอีกเนาะเนี่ยแมคโครลงอีกแล้วอุณหภูมิเช้านี้ค่อนข้างจะร้อนเลยทีเดียวขวาโอเคซ้ายโอเคปลอดภัยไปได้บรรยากาศเช้านี่ครับลมค่อนข้างแรงฮะรถก็เยอะด้วยเอ๊ะปกติรถไม่เยอะแบบนี้นะแต่วันนี้รถเยอะฮะหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าข้างหน้าเนี่ยมีอุบัติเหตุหรือเปล่าผิดสังเกตฮะผมว่ามันผิดสังเกตแล้วรถเยอะไปฮะโอ้ตอนนี้ก็โครงการอีกแล้วฮะโครงการเยอะครับช่วงนี้ตอกเสาเข็มเป็นว่าเล่นเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปเลาะบริเวณเฟส6ฮะจะพาไปฝั่งนี้ซ้ายมือฮะซ้ายมือก็จะเป็นโรงงานที่อยู่ด้านขอบของนิคมแล้วโอ้ด้านขอบผมเรียกถูกป่ะด้านขอบฝั่งนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นโรงงานเล็กๆฮะนี่ครับป่าที่ผมว่าเมื่อตอนกลางคืนเนี่ยเห็นมันจะเป็นต้นทูบฮะต้นทูบหรือว่าต้นกกนี่ฮะเยอะเลยเนี่ยถ้าโจรมันมารอดักปล้นนี่เรียบร้อยเลยนะกลางวันก็จะไม่ค่อยน่ากลัวครับเพราะว่ามันรถวิ่งเยอะแล้วแต่กลางคืนนี่โคตรเปี่ยวเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเลี้ยวซ้ายนะวันนี้พาไปชมบรรยากาศบริเวณเฟส6ทางเข้าวัดมาบฮะวัดมาบ3เกลียวโรงเรียนวัดมาบ3เกลียวพิพิธภัณฑ์เรือนไทยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบ3เกลียวข้างหน้าก็จะเป็นร้านขายพวกข้าวเหนียวไก่ย่างฮะคนโรงงานก็ต้องกินแบบนี้ฮะกินง่ายดีนี่ครับโครงการไม่รู้โรงงานไหนจะสร้างอีกเนี่ยอลังการมากฮะผมจะเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวามาก็โรงงานก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วก็มีพวกหอพักครับพวกบ้านมีโรงงานใหม่ครับสร้างขึ้นแล้วก็จะเป็นโรงงานเล็กๆนะฝั่งนี้บรรยากาศฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่บรรยากาศแต่ก่อนนี่จะเป็นทุ่งนานะแถวนี้แต่เขาขายหมดแล้วครับแถวนี้ขายแล้วก็คือชาวบ้านก็ไม่ได้ทำนาแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้รอเจ้าของเขามาใช้ประโยชน์นะแถวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรซะส่วนใหญ่ฮะเนี่ยหมู่บ้านมีแต่หลังสวยๆฮะอยู่ติดนิคมเลยอยู่ติดโรงงานเลยตื่นสัก7 โมงโอ้โครงการนี่สวยฮะมีกังหันยักษ์ด้วยกังหันลมยักษ์ฝั่งนี้ก็จะเงียบเหงานิดหนึ่งฮะไม่ค่อยคึกคักจะไปคึกคักถนนเรียบมอเตอร์เวย์เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่วิ่งในซอยอะไม่ค่อยมีคนแล้วเพราะว่าจะ9 โมงแล้วคนเยอะจะช่วงประมาณ
8:15 8:20ประมาณนี้แหละโอเคอันนี้คือแต่ละคนก็มาถึงหอพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านอาหารตามสั่งเยอะฮะโอ้ยมีบ้านแบบว่าโบราณด้วยตรงนี้เลี้ยวขวาก็จะไปออกถนนเรียบมอเตอร์เวย์ฮะโอ้ปอซ่าสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินนี่ก็หล่อนะแต่สีน้ำเงินมันเป็นตัวธรรมดาฮะจัดทั้งทีก็ต้องตัวท็อปฮะจะได้จบๆเลยไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าที่แขวนแกงนะผมซื้อมาผมยังไม่เคยได้ใช้เลยซื้อมาประดับรถไงแล้วประดับเท่ๆอ่ะเผื่อได้ใช้มันก็ต่างกันแค่ 2,000 เองก็ไม่แพงหรอกแขวนแกงได้ฮะใช้ประโยชน์ได้สายมือก็เป็นโรงเรียนสอนขับรถนะนี่เป็นไงมาเรียนขับรถได้เนี่ยผมจะทำการเลี้ยวซ้ายนะตรงไปนั่นก็คือถนนเรียบมอเตอร์เวย์เส้นที่ผมวิ่งทุกวันนั่นแหละแต่วันนี้ผมจะพามาทางนี้พาลัดล้อครับกินลมชมวิวไปเรื่อยๆครับชมบรรยากาศสำหรับน้องๆที่กำลังจะจบอะแล้วคิดว่าจะมาทำงานที่อมตะซิตี้ชลบุรีก็ดูเป็นแนวทางฮะว่าแถวไหนหอแถวไหนน่าพักน่าอยู่หอเยอะครับแถวนี้หอเยอะแต่ไม่รู้ว่ามีหอว่างหรือเปล่านะเพราะแถวนี้นี่เต็มหมดนะรถค่อนข้างเยอะครับเข้าซอยแล้วรถเยอะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาแล้วก็ขวาอีกฮะถ้าซ้ายมือก็จะไปออกถนนพนัสนิคมชลบุรีเส้นนี้ก็จะไปลอดอุโมงค์ฮะอุโมงค์ลอดมอเตอร์เวย์หรือว่าอุโมงค์ดอนหัวล่อนั่นเองโอ้โหเห็นเงารถผมในกระบะไททันกันนี้นี่เป็นไงไฟเลี้ยวสีส้มเท่ไหมเห็นรถตัวเองผมชอบดูอะเวลารถเราขี่ผ่านพวกกระจกใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่รู้มีใครเป็นเหมือนผมไหมเวลาผ่านกระจกใหญ่ๆต้องมองอะต้องมองดูรถตัวเองมองดูท่าตัวเองขี่รถอะตอนนี้ผมลอดอุโมงค์มาแล้วฮะอุโมงค์ดอนหัวล่อแต่ไงครับกระจกโอ้โหกระจกอยู่ไกลไปหน่อยมองไม่เห็นโอ้ฟอร์ซ่าอีกแล้วคันนี้สายซิ่งฮะสายซิ่งของผมเนี่ยสายลุงฮะเดิมๆครับเดิมๆแต่ขี่สบายฮะใช้งานดีถ้าสายซิ่งก็จะลำบากนิดหนึ่งครับเพราะว่าไม่มีกระจกเน้นส่งฮะเน้นส่งเขาเรียกว่าเน้นส่งของผมก็เน้นใช้งานฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะคนเราชอบอะไรไม่เหมือนกันโอเคครับไปได้โอเคปลอดภัยโอ้ไฟเขียวฮะไฟเขียวก็อย่ารีรอฮะอย่าช้าอัตราเร่งแซงนี่เยี่ยมยอดมากครับฟอร์ซ่าต้องใช้คำว่าเยี่ยมยอดเลยนะขนาดนั้นเลยก็มันดีจริงอ่ะถึงเวลามุดอีกแล้วฮะเวลามุดก็น้องซ่าผมก็จะ
เกรงๆนิดหนึ่งอะเพราะว่ากระจกน้องเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่อะมันกางออกเยอะสบายสบายฮะผมสกิลสูงแล้วเขาล่มครับเขาล่มไปไม่ได้แล้วข้างหน้านั้นก็คือสี่แยกดอนหัวล่อฮะสังเกตที่หอนาฬิกาตอนนี้9:55เวลาตรงเป๊ะฮะเวลาขี่รถมาทำงานก็มองนาฬิกานี่แหละฮะจะได้รู้ว่าเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะสายแล้วไฟเขียวแล้วฮะสังเกตที่กระจกด้านหลังอะคุณป้าคนนั้นก็มองป้ายแดงผมโอ้โหงวดนี้แน่นอนถ้าเข้าฝั่งนี้เราจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยวโค้งตรงนั้นครับโค้งตรงนั้นมันอันตรายครับเข้าฝั่งนี้แล้วก็ยิงตรงผ่านทางรถไฟเลยที่จริงผมไปฝั่งนู้นก็ได้นะแต่ผมพามาฝั่งนี้ขี่รถชมวิวครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆอุ้ยพี่หนวดพี่หนวดรถเราเดิมๆครับไม่ต้องกลัวโอเคครับปลอดภัยไปได้นี่คือทางที่ผมใช้เมื่อตอนกลางคืนนะเส้นนี้ก็จะมาออกตรงนี้ส่วนมากผมถ่ายขาไปนะอันนี้คือขากลับฮะถึงจุดตัดทางรถไฟดอนหัวล่อฮะจุดนี้นี่บ่อยครั้งมากครับอุบัติเหตุไม้กั้นนี่เปลี่ยนตลอดฮะไอ้พวกชอบฝ่าไม้กั้นเนี่ยเยอะฮะผมก็จะทำการเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอารถ10ล้อเนี่ยบังตัวเราไว้จะได้ปลอดภัยก็จะพาเลียบทางรถไฟก็ทางมันขี้เหร่นะไม่ไปดีกว่าขี่ละเนาะชมวิวไปฮะข้างบนนั้นก็คือสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ดอนหัวล่อรถผมตอนนี้ได้ครึ่งทางนะครับครึ่งทางหมายถึงครึ่งทางก่อนที่จะได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฮะ500กับอีก8กิโลฮะค่าเฉลี่ย 30.9 ฮะจะถึง31แล้วเฮ้ยถือว่าผมก็ทำได้ดีอยู่นะน้ำมันก็ตอนนี้เหลือ3ขีดแล้วน้ำมันนี่แนะนำว่าเหลือขีดหนึ่งนะให้รีบเติมเลยนะอย่าปล่อยให้มันหมดเยอะฮะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับปั๊มดูดน้ำมันนะแนะนำเลยเหลือ1ขีดก็เติมได้เลยโอเคอย่ารอให้มันเหลือน้อยกว่านั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหามาทีหลังนะ TCX ผมนี่ก็ขีดหนึ่งนี่ผมต้องรีบเติมแล้วผมไม่ปล่อยให้มันหมดไปเยอะจนกระพริบหรอกโอเคครับถึงจุดที่ผมต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวขวาบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปนะขาไปกับขากลับมาดูความเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับแถวนี้ซ้ายมือก็คือหมู่บ้านแบบว่าสวนเกษตรพอเพียงโอ้นี่ไงครับนี่ไงเขาปั่นแล้วเขาปั่นแล้วปกติจุดนี้เนี่ยก็ต้องข้าวมันต้องสวยแล้วนะช่วงนี้แต่ปีนี้น้ำมันมาไวอะผมไม่แน่ใจว่าจะมีงานอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาตัดหญ้านะอาจจะมีงานวิ่งควายบ่จุดนี้เขาก็จัดงานวิ่งควายบ่อยนะทุกปีนะโอ้โหคันหน้านี่ควันดำอะลูกพี่ใหญ่เรานี่จัดเต็มเลยควันขโมงเลย
โอ้ยกลิ่นควันกลิ่นควันแรงมากเลยนะกลิ่นเบนซินเฮ้ยกลิ่นดีเซลตรงนี้ก็เป็นจุดตัดทางรถไฟเคอรี่เคอรี่นาป่าฮะทำไมถึงเรียกว่าเคอรี่นาป่านี่ฮะมันติดอยู่กับเคอรี่ฮะเคอรี่ JNT ฮะเฮ้ยทุกคนรถไฟมาพอดีเลยเดี๋ยวถ่ายรถไฟให้ทุกคนได้ดูกันโอ้พอดีเลยพอดีเลยพอดีนะรถไฟมาจุดตัดเคอรี่ฮะเดี๋ยวชมรถไฟของเราวันนี้ไม่กั้นลงแล้วฮะวันนี้เมฆสวยมากแดดดีมากแล้วมาหรือยังมาก็ไฟมาแล้วสีแดงๆคิวสวายฮะสุดหล่อโอ้โหกระพริบไฟมาแตกไปเลยคิวสวายทำขบวนด่วนดำฮะหล่อสุดๆเฮ้ยไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์ฮะรอครับรอรถใหม่นะครับรถใหม่รถที่3ครับหัวขบวนนี่ยังใหม่อยู่เลยเต็มคาราเบลครับโอ้รถอะไรเนี่ยปกติไม่ค่อยมีรถบัสวิ่งนะแถวนี้ขวาโอเคซ้ายโอเคปลอดภัยไปได้โอ้โหวันนี้โชคดีครับเจอ QSY ฮะเฮ้ยทำอะไรคู่นี้โอ้ยตายแล้วไปถ่ายหมาอีกเลี้ยวขวาครับเข้าที่บ้านผมเลี้ยวก่อนนะโอเคฮะแถวนี้ก็ตอนนี้ก็บ้านพักผุดขึ้นเยอะมากแล้วเนี่ยแต่ก่อนเป็นทุ่งนานะเลี้ยงวัวอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแต่ก่อนเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะฮะเพราะว่าคนเข้ามาอยู่ในตัวจังหวัดชลบุรีเนี่ยค่อนข้างเยอะฮะเนี่ยนี่ก็เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการนะโหจะเสร็จแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองสร้างไม่ถึงปีฮะต้องขี่เยอะๆครับน้องกอซ่าเนี่ยจะได้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไวๆหน่อยผมก็ขี่ทุกวันนะแต่ว่าเป็นระยะทางสั้นๆครับไม่ได้ไกลมากโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ